ความเคลื่อนไหวของช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีที่เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบ16ทีมสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ล่าสุดซิโก้ได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกที่สนามอัลอาราบีเพื่อยืดเส้นยืดสายให้นักเตะปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศท่ามกลางอุณหภูมิ15องศาทำให้บุญเกษารัตน์ธนสิทธิ์สิริพราและทิศซองโดมีอาการป่วยจึงไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมแต่มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยกุนซือใหญ่ช้างศึกบอกว่าแม้อากาศที่กาตาร์จะค่อนข้างเย็นแต่ถือว่ายังไม่หนาวมากน่าจะใช้เวลาปรับตัว 2-3 วันขณะที่เจ้าภาพเตือนว่าอุณหภูมิอาจจะลดลงอีก